การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นะครับเดิมก็จับตากันเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำนะครับแต่ว่าเมื่อถึงวาระดังกล่าวคณะรัฐมนตรีแรงงานก็ถอนเรื่องออกไปนะครับแล้วก็ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นก็มีความเห็นจาก2แกนนำพรรคการเมืองใหญ่ของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อดึงพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลหลังได้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีพรรคประชาธิปัตย์ได้หัวหน้าพรรคคนใหม่คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนซึ่งมีกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์โดยแกนนำของนายเฉลิมชัยจะเข้าร่วมรัฐบาลด้วยนั้นโดยยืนยันว่าพรรคร่วมรัฐบาลยังพูดคุยกันดีอยู่ซึ่ง314เสียงก็ยังทำงานได้อยู่การถึงขนาดนี้นะครับไม่คิดเอาใครมาเพิ่มหรือเอาใครออกและก็ยังไม่มีความคิดในเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้น314เสียงขนาดนี้ทำงานได้อยู่เอาใครมาเพิ่มหรือเอาใครไม่เพิ่มนี่ยังไม่ใช่เรื่องที่เรามาคิดเลยก็ยังไม่มีการจะปรับครม.ในเร็วนี้ยังครับยังไม่มีการคิดอะไรทั้งนั้นตอนนี้ยังไม่ได้รู้รายละเอียดทั้งหมดเลยเรื่องต่างๆเกิดขึ้นก็ขอให้มันดำเนินกันไปตามปกติเพราะว่าวันนี้ครม.ก็ยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็กล่าวถึงการที่นายเฉลิมชัยนะครับได้เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะส่งผลอะไรต่อรัฐบาลหรือไม่ว่าตนเองนั้นดีใจนะครับเพราะว่านายเฉลิมชัยนั้นเป็นเพื่อนกันส่วนที่หลายฝ่ายมองว่าพรรคเพื่อไทยจะมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหากพรรคร่วมไม่สนับสนุนโดยอาจจะดึงเอาพรรคประชาธิปัตย์มาเข้าร่วมรัฐบาลนายอนุทินก็บอกว่าถ้าคิดแต่เรื่องของการต่อรองก็ถือว่าไม่ใช่รัฐบาลคิดแต่เรื่องการต่อรองเนี่ยมันไม่ใช่รัฐบาลรัฐบาลเรามาอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้มีอยู่เกือบ320เสียงแล้วมีความมั่นคงดีแล้วนะครับคงไม่มีใครไปต่อรองอะไรใครทำงานให้เต็มที่ดีกว่านะครับต่างคนต่างทำงานผลงานมันก็เกิดขึ้นกับรัฐบาลนะครับพวกต่อรองมาก็เห็นไหมพอมีคำว่าต่อรองมันก็เป็นเจตนาที่มันก็ไม่ใช่เป็นพวกเดียวกันแล้วเป็นการให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งวันนี้ยังคงประชุมที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลครับแต่ว่าเวลานะครับเปลี่ยนจากที่เคยประชุมเริ่มเวลา 9:00 นนะครับวันนี้เริ่มในเวลา 10:00 นและจากนี้ไปนะครับในทุกวันอังคารก็จะประชุมเวลา 10:00 นครับซึ่งวาระที่สื่อให้ความสนใจแล้วก็เชื่อว่าแรงงานต่างๆให้ความสนใจวันนี้นะครับก็คือเรื่องค่าแรงขั้นต่ำหลังก่อนหน้านี้คณะกรรมการไตรภาคีซึ่งประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างแล้วก็ข้าราชการประจำคือกระทรวงแรงงานมีการประชุมเมื่อวันที่ 8 ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วมีมติปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับเฉลี่ย 2-16 บาทนะครับตามพื้นที่ทั่วประเทศนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนั้นตามขั้นตอนจะต้องนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ว่าเมื่อถึงวาระดังกล่าวนะครับมีรายงานว่ารัฐมนตรีแรงงานก็ถอนเรื่องดังกล่าวออกไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องให้ความสนใจวันนี้นะครับกระทรวงการคลังก็เสนอเรื่องการช่วยเหลือหนี้นอกระบบโดยจะมีการทำมาตรการรองรับให้ธนาคารออมสินออกสินเชื่อออกมารองรับความเสียหายนะครับที่เกิดขึ้นนะครับโดยรัฐบาลจะต้องรองรับความเสียหายจากนั้นก็จะมีการรีไฟแนนซ์หนี้นอกระบบซึ่งก็ถือเป็นโครงการใหม่และการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็เสร็จสิ้นในช่วงใกล้เที่ยงนะครับซึ่งหลังการประชุมเสร็จสิ้นนะครับปรากฏว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเดินทางไปพบกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรนะครับซึ่งชุมนุมอยู่ที่ประตู5ประตู5ก็คือฝั่งตรงข้ามกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรนะครับก็มาขอบคุณนายกรัฐมนตรีนะครับที่รัฐบาลนะครับให้ความสนใจนะครับแล้วก็แก้ปัญหาหมูเถื่อนอย่างจริงจังโดยนอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับก็ยังมีรัฐมนตรีเกษตรแล้วก็รัฐมนตรีช่วยเกษตรเดินทางไปพบกับผู้ชุมนุมที่มาให้กำลังใจรัฐบาลด้วยอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็ให้สัมภาษณ์กรณีที่เด็กรายหนึ่งครับที่มีความเชื่อนะครับมีผู้ใหญ่หลายคนเชื่อว่าเป็นเทพอวตารแล้วก็ไปให้ความเชื่อถือศรัทธานะครับโดยบอกว่าเรื่องนี้ครับต้องให้ทางตำรวจนั้นเข้ามาช่วยตรวจสอบนะครับว่าเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชนหรือไม่นางพวงเพชรชุลละเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณีโลกโซเชียลนี่ครับวิจารณ์น้องไนท์เด็ก8ขวบอ้างเป็นร่างอวตารของเทพนะครับเชื่อมจิตได้และปรากฏภาพเทน้ำรถหัวลูกศิษย์นะครับว่าขณะนี้ได้แจ้งสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วแต่ว่าเมื่อดูแล้วนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัดและพระจึงต้องขอให้ตำรวจเข้าไปติดตามนะครับเพราะเป็นเรื่องของเยาวชนด้วยความกังวลนะครับว่าจะมีปัญหาการหลอกลวงทรัพย์สินเงินทองของประชาชนเกิดขึ้นหรือไม่เกี่ยวกับเด็กเป็นความเชื่อถืออย่างเงี้ยก็ต้องให้ตำรวจไปคอยเฝ้าดูว่าจะมีเรื่องของการหลอกลวงอะไรหรือไม่นะก็ต้องไปในรูปนั้นประมาณนี้ว่าจะหลอกเงินหลอกทองหลอกอะไรหรือเปล่าก็ต้องเฝ้าดูแบบนั้นนะ
นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็ระบุว่าเด็กทุกคนควรมีสิทธิ์อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าของสังคมด้านความเชื่อคงไม่สามารถห้ามได้แต่อยากขอให้ทุกฝ่ายใช้วิจารณญาณในการดำเนินกิจการตามความเชื่อทั้งนี้ต้องให้หน่วยงานหลายฝ่ายเกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบอย่างไรก็ตามนะครับที่พม.เป็นห่วงก็คือพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยนะครับควรจะต้องเป็นเรื่องที่เหมาะสมนะครับมากกว่าเรื่องอื่นจากเรื่องของเด็กนะครับไปกันที่เรื่องของนักท่องเที่ยวครับนางสาวสุดาวันนะครับหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาก็ให้สัมภาษณ์สั้นๆกรณีมีข่าวนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกรถเฉี่ยวชนและนอนหมดสติกลางถนนแต่กลับไม่มีโรงพยาบาลนะครับจนต้องเสียชีวิตนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับทราบรายงานแล้วก็จะนำความคืบหน้ามาแจ้งให้กับสื่อทราบนะครับซึ่งการประชุมรัฐมนตรีนั้นก็เสร็จสิ้นลงแล้วแต่ว่าที่ทำเนียบรัฐบาลยังคึกคักอยู่นะครับโดยขณะนี้รองนายกตรีนายภูมิธรรมกำลังแถลงเรื่องปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขณะที่นายกรัฐมนตรีนั้นก็มีกำหนดที่จะแถลงในเรื่องของหนี้นอกระบบในช่วงบ่ายด้วยครับ